สุขแค่ไหนเดี๋ยวก็ทุกฝังใจจดจำแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนหวังดีหรือประสงค์ร้ายแค่ไหนเดี๋ยวก็กลับกรอกให้เวลา5นาทีพูดถึงใครสักคนหนึ่งถ้าพูดได้แค่นิดหน่อยแปลว่าพูดจากความจำผิวๆแต่ถ้าพูดน้ำไหลไฟดับไม่หยุดแปลว่าพูดจากความรู้สึกลึกๆเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่แรงๆสัญญาคือสื่อฝังความจำที่แน่นหนาเพราะเป็นเครื่องกระตุ้นสังขารให้คิดดีคิดร้ายได้เข้มข้นกับทั้งเกิดวิญญาณคือการรับรู้ที่ชัดเจนโดยกลไกธรรมชาติความทรงจำดังกล่าวคุณจึงมีความทรงจำเกี่ยวกับใครสักคนจริงๆก็ด้วยตัวตนของเขาหรือเธอที่ก่อความรู้สึกแรงๆขึ้นมาไม่ว่าจะรู้จักผู้คนมากมายเพียงใดเมื่อแก่ตัวลงคุณจะจำบุคคลสำคัญในชีวิตได้แค่ไม่กี่คนคนที่คุณจำได้ชัดที่สุดคือคนที่เป็นเครื่องกระทบให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารมากที่สุดซึ่งก็มักไม่พ้นพ่อแม่เพื่อนสนิทและคนรักกันเป็นส่วนใหญ่หลังจากการสะสมการยึดติดในเวทนาสัญญาและสังขารไว้มากเมื่อแก่ตัวลงคนเราจะคิดถึงอดีตมากกว่าอนาคตเพราะเวทนาสัญญาสังขารใหม่ๆในปัจจุบันมักไม่แรงไม่น่าสนใจเท่าของเก่าในอดีตหลายคนก่อกรรมทางความคิดซ้ำไปซ้ำมาราวกับติดวนอยู่ในวันวานก็เพราะถูกเวทนาสัญญาและสังขารในอดีตตรึงไว้ต่อเมื่อฝึกเห็นณจุดเกิดเหตุว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงสุขแค่ไหนเดี๋ยวก็ทุกข์ฝังใจจดจำแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนหวังดีหรือประสงค์ร้ายแค่ไหนเดี๋ยวก็กลับกรอกสะสมการเห็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตเหล่านั้นแล้วยิ่งแก่ตัวลงก็จะยิ่งคลายจากความยึดติดในอดีตกับทั้งไม่ถือมั่นในปัจจุบันเห็นอะไรอะไรในกายใจเป็นสิ่งที่ต้องคายต้องคืนต้องแปลกไปเป็นธรรมดาจิตแบบพุทธที่แท้ยิ่งแก่ตัวยิ่งเป็นอิสระจากพันธะไม่ใช่ยิ่งผูกอยู่กับสิ่งที่ล่วงไปแล้ว